สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูติ๊กในรายวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องการสำรวจดวงจันทร์นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องนี้กันในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะในเรื่องของการสำรวจดวงจันทร์นะคะเด็กๆเมื่อปีพ.ศ. 2512นะคะสหรัฐอเมริกาได้มีการส่งยานอวกาศที่มีชื่อว่าอพอลโล11นะคะโดยการนำมนุษย์ขึ้นไปสำรวจบนดวงจันทร์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกมนุษย์อวกาศที่มีการเดินทางไปกับยานอพอลโล11นะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คนนะลูกนะคะคนแรกนะคะเด็กๆก็คือนีลอาร์มสตรองนะคะเป็นผู้ที่ก้าวเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์เป็นคนแรกของโลกนะคะตามด้วยเอ็ดวินเอลดินนะคะแล้วก็ไมเคิลคอรินนั่นเองนะคะซึ่งเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานอยู่ที่ยานแม่นั่นเองนะคะในปัจจุบันนี้นะคะเด็กๆมนุษย์มีการเดินทางไปในอวกาศได้ไกลสุดเพียงแค่ดวงจันทร์เท่านั้นเรายังไม่สามารถเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นๆได้เพราะว่ามีระยะทางที่ไกลมากนั่นเองค่ะอพอลโล11นะคะเด็กๆเป็นยานอวกาศลำแรกนะคะที่มีการลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้สำเร็จขององค์การนาซานะคะซึ่งอพอลโล11นั้นถูกส่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโดยจรวดแซตเทิร์นเมื่อวันที่16กรกฎาคมปีค.ศ. 1969นะคะอีก3วันต่อมาก็สามารถลงจอดบริเวณทะเลแห่งความเงียบสงบได้สำเร็จนะคะลูกเรือในยานอวกาศซึ่งจะประกอบไปด้วยนีลอาร์มสตรองนะคะเป็นผู้บังคับการนะคะตามมาด้วยเอ็ดวินแอนดินนะคะแล้วก็ไมเคิลคอลินนั่นเองนะคะซึ่งอาร์มสตรองนั้นเป็นมนุษย์คนแรกที่สามารถลงไปประทับรอยเท้าบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้สำเร็จนะคะแล้วก็ตามมาด้วยแอนดินนั่นเองค่ะอย่างที่ครูบอกไปนะคะเด็กๆว่าอาร์มสตรองนั้นเป็นมนุษย์คนแรกที่สามารถประทับรอยเท้าบนดวงจันทร์นะคะตามมาด้วยแอนดินเป็นมนุษย์คนที่2นะคะที่เดินบนดวงจันทร์นั่นเองนะคะส่วนไมเคิลคอลินนะคะเป็นผู้บังคับการยานโคลัมเบียให้โคจรรอบดวงจันทร์นะคะซึ่งอาร์มสตรองและแอนดินนะคะได้มีการนำยานอีเกิลลงไปจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์และได้มีการติดตั้งเครื่องวัดแผ่นดินไหวกระจกเลเซอร์เครื่องวัดลมสุริยะและได้มีการเก็บตัวอย่างหินจากพื้นผิวดวงจันทร์กลับมายังโลกของเรานะคะซึ่งใช้เวลาบนดวงจันทร์ทั้งหมด21ชั่วโมง36นาทีนะคะใช้เวลานับตั้งแต่ออกเดินทางจนกระทั่งกลับสู่พื้นโลกของเราโดยการใช้เวลาไปทั้งหมด195ชั่วโมง18นาที35วินาทีนะคะกลับสู่โลกของเราเมื่อวันที่24กรกฎาคมปีค.ศ. 1969นะคะยานอวกาศอพอลโล11นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอพอลโลที่ต้องการส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ให้สำเร็จนะคะแล้วก็กลับมายังโลกของเราอย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของภารกิจการเดินทางสำรวจดวงจันทร์นะคะเด็กๆก็คือเพื่อกระตุ้นให้ประเทศต่างๆเกิดความสนใจเกี่ยวกับอวกาศนะคะเพื่อเป็นเกียรติยศด้านอวกาศของสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อการสำรวจพื้นผิวของดวงจันทร์นะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของมนุษย์ภายใต้สิ่งแวดล้อมของดวงจันทร์นะคะยานอวกาศสำหรับการเดินทางสู่ดวงจันทร์จะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะคะคือประกอบไปด้วยจรวดแซตเทิร์นนะคะก็คือเพื่อนำยานอวกาศอพอลโล11ขึ้นสู่ห้วงอวกาศนั่นเองนะคะยานสำรวจดวงจันทร์ประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือยานโคลัมเบียและยานอีเกิลนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามารู้จักลักษณะทางกายภาพของดวงจันทร์กันบ้างนะคะดวงจันทร์นั้นเป็นดาวเคราะห์ที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบอันหลากหลายที่มีความแตกต่างทางเคมีภูมิวิทยาอย่างชัดเจนระหว่างส่วนของพื้นผิวส่วนของเปลือกและส่วนของแกนนั่นเองนะคะเชื่อว่าลักษณะทางโครงสร้างเช่นนี้เป็นผลมาจากการก่อตัวขึ้นเป็นส่วนๆจากทะเลแมกมาที่เกิดขึ้นหลังจากการกำเนิดดาวเคราะห์ไม่นานนักนะคะก็คือราวประมาณ 4.5 พันล้านปีที่แล้วนะคะใช้พลังงานที่ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้ในการหลอมเหลวผิวชั้นนอกของดวงจันทร์และเชื่อว่าเกิดจากการปะทะครั้งใหญ่ซึ่งเกิดระบบการโคจรระหว่างโลกกับดวงจันทร์ขึ้นนั่นเองค่ะ
ทะเลบนดวงจันทร์นะคะพื้นผิวบนดวงจันทร์ที่มองด้วยตาเปล่าเราจะมองเห็นเป็นสีคล้ำก็คือที่ราบบนดวงจันทร์หรือที่เราเรียกว่าทะเลบนดวงจันทร์นั่นเองนะคะทั้งนี้เนื่องจากนักดาราศาสตร์เนี่ยนะคะเชื่อว่าพื้นผิวสีคล้ำเหล่านั้นเป็นพื้นน้ำแต่ว่าในปัจจุบันนี้ได้ทราบกันแล้วว่าเป็นแอ่งที่ราบกว้างนะคะซึ่งเกิดจากลาวาในยุคโบราณนะคะลาวาที่ระเบิดพวยพุ่งเหล่านี้ไหลเข้าไปในหลุมที่เกิดจากการปะทะของอุกกาบาตกับดาวหางที่พุ่งเข้าชนดวงจันทร์นั่นเองค่ะแอ่งบนดวงจันทร์นะคะบนผิวของดวงจันทร์สามารถสังเกตตำแหน่งได้โดยดูจากแอ่งปะทะซึ่งเกิดขึ้นจากการที่อุกกาบาตและดาวหางมีการพุ่งเข้าชนพื้นผิวของดวงจันทร์โดยมีแอ่งอยู่เป็นจำนวนมากราวครึ่งล้านแห่งนะคะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า1กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนั่นเองค่ะด้านไกลของดวงจันทร์นะคะโดยในความหมายด้านไกลของดวงจันทร์ก็คือซีกฝั่งอีกครึ่งนึงของดวงจันทร์นะคะที่มีการหันหน้าออกจากโลกและจากการสำรวจก็พบว่าฝั่งไกลจากโลกดังกล่าวนะคะคือพื้นผิวดาวส่วนใหญ่จะเป็นพื้นผิวที่ขรุขระนะคะอันเป็นผลเนื่องมาจากการพุ่งชนของหลุมอุกกาบาตและร่องรอยของสะเก็ดลาวาที่สากระเด็นแผ่ขยายออกมานั่นเองนะคะอีกทั้งยังปรากฏให้เห็นถึงความสัมพันธ์เล็กน้อยของบริเวณพื้นที่ราบลุ่มที่เราเรียกว่าลูน่ามาเรียนะคะที่เรียกกันว่ามันคือหนึ่งในหลุมอุกกาบาตที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะนั่นเองค่ะดวงจันทร์นะคะเด็กๆซึ่งถือว่าเป็นบริวารดวงเดียวของโลกที่มีพื้นที่ผิวเป็นของแข็งซึ่งเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตเยอะแยะมากมายนะคะแสงของดวงจันทร์ที่เรามองเห็นนั้นเป็นแสงจากดวงอาทิตย์ที่สะท้อนพื้นผิวของดวงจันทร์ในขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกนะคะเราจะมองเห็นดวงจันทร์ในลักษณะที่เปลี่ยนไปตามปริมาณของบริเวณที่ได้รับแสงและบริเวณด้านมืดที่หันหน้าเข้าหาโลกหรือที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแหลมนั่นเองนะคะแม้ว่าดวงจันทร์จะมีขนาดที่เล็กนะคะแต่ด้วยการที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้กับโลกนะคะทำให้เราสามารถมองเห็นแสงของดวงจันทร์ได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะดวงจันทร์จะมีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์ของโลกอย่างมากนะคะอย่างเช่นปรากฏการณ์การเกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะคะซึ่งเกิดจากแรงโน้มถ่วงระหว่างโลกกับดวงจันทร์นะคะอย่างปรากฏการณ์จันทรุปราคาสุริยุปราคาก็เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ทั้งสิ้นนะคะดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มนะคะจึงเป็นสาเหตุให้พื้นผิวของดวงจันทร์นั้นเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตเยอะแยะมากมายนะคะนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังพบว่าหินที่อยู่บนดวงจันทร์นั้นมีอายุมากถึง 3,000 ถึง 4,600 ล้านปีกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าเก่าแก่กว่าหินที่อยู่บนพื้นโลกมากนะคะดังนั้นจึงเป็นหลักฐานที่สำคัญนะคะในเรื่องของการเกิดระบบสุริยะในยุคเริ่มแรกนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามารู้จักนักบินอวกาศกันบ้างนะลูกนะคะนักบินอวกาศหรือว่ามนุษย์อวกาศนะคะก็คือบุคคลที่เดินทางไปกับยานอวกาศไม่ว่าจะไปในฐานะใดและไม่ว่าจะไปด้วยยานอวกาศแบบไหนทั้งที่โคจรรอบโลกในระยะสูงจากพื้นราว80ถึง100กิโลเมตรขึ้นไปนะคะหรือเดินทางออกไปยังตำแหน่งนอกวงโคจรของโลกนั่นเองนะคะซึ่งยูริกาการินเป็นนักบินอวกาศคนแรกของโลกที่สามารถเดินทางกับโลกได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะวัตถุยิ่งสูงจากพื้นโลกแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุยิ่งมีค่าน้อยลงนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ำหนักของวัตถุจะมีค่าน้อยกว่าเมื่ออยู่บนพื้นโลกนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าหากวัตถุอยู่ห่างจากพื้นโลกเป็นระยะทางที่ไกลมากๆจนกระทั่งแรงโน้มถ่วงของโลกส่งไปไม่ถึงนะคะจะทำให้วัตถุไม่มีน้ำหนักนะคะหรือที่เราเรียกอีกอย่างนึงว่าวัตถุอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักนั่นเองนะคะการสวมชุดอวกาศนะคะเด็กๆ เป็นการสวมชุดเพื่อปรับความดันให้สมดุลกับความดันโลหิตภายในร่างกายนะคะเป็นการป้องกันพลังงานความร้อนและรังสีต่างๆจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะ
มนุษย์อวกาศเมื่ออยู่ในอวกาศเป็นเวลานานๆ นะคะเด็กๆจะประสบปัญหาดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งก็คือถ้าอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักเป็นเวลานานจะทำให้กล้ามเนื้อออกแรงน้อยกว่าปกตินะคะทำให้กล้ามเนื้อรีบเพราะฉะนั้นนักบินอวกาศจึงต้องมีการออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงระบบสูบฉีดโลหิตสามารถทำงานได้เช่นเดียวกับเมื่ออยู่ในสภาพปกตินั่นเองนะคะสองเมื่ออยู่ในอวกาศนานขึ้นจะรู้สึกขึ้นไส้ศีรษะและช่องอากาศในจมูกเริ่มบวมกระดูกเริ่มเปาะนะคะของเหลวในร่างกายจะเคลื่อนที่จากส่วนล่างไหลขึ้นบนนะคะเกิดการบวมและขยายของอวัยวะบางส่วนได้ความดันโลหิตในร่างกายสูงกว่าความดันภายนอกทำให้เส้นเลือดแตกได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวิธีในการออกกำลังกายจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากสภาพไร้น้ำหนักนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูติ๊กไม่มีการบ้านให้ทำนะลูกนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคาบหน้าวันนี้คุณครูติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ